ชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเริ่มนิบยิ่งนานวันก็ยิ่งจะดูเป็นในทางลงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องมือ RSI กับ Modify เริ่มปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะคะถึงจะยังไม่มีสัญญาณขายออกมาในตอนนี้นะคะแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะหลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย10วันที่พยุงราคาไว้ตลอด3วันทำการที่ผ่านมาได้นะคะเราก็ยังมองแนวโน้มนะคะเป็นการแกว่งตัวแคบๆในทางลงเล็กน้อยนะคะเป็นไซด์เวย์ดาวต่อไปนะคะแนวต้านจะอยู่ที่1040ถึง1043แล้วก็แนวรับ1030ถึง1027ค่ะหุ้นวันนี้ก็มีตัวไทยคมนะคะจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาเรียงตัวกันจากน้อยไปหามากได้นะคะพร้อมสัญญาณบวกจากอินดิเคเตอร์นะคะแล้วก็ปริมาณการสะสมหุ้นเนี่ยที่เริ่มอาจจะมีมากขึ้นนะคะคิดว่าจะกลับสู่ขาขึ้นได้อีกครั้งนะคะแนวรับจะอยู่ที่10.50 ถึง10.30แนวต้าน12บาทแล้วก็คัทลอสที่10บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวซิงเกอร์นะคะวันศุกร์ก็ติดตัวขึ้นมาด้วยแรงซื้อที่ค่อนข้างหนาแน่นเครื่องมือ Modify Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อนำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะขณะที่ MACD เนี่ยก็กำลังจะตัดขึ้นจาก Signal Line ด้วยนะคะแล้วก็แนะนำซื้อโดยที่มีแนวรับอยู่ที่6บาทแนวต้านประมาณ6.80ถึง7บาทแล้วก็ Cut Loss ที่5.80ค่ะ PS นะคะปรึกษานะคะก็ปรับตัวขึ้นมา 2-3 วันแล้วแต่ว่าเครื่องมือก็ยังอยู่ในระดับที่พอจะไปต่อได้นะคะยังไม่เข้าเขต Overbought ราคาก็น่าจะเดินหน้าขึ้นนะคะคิดว่าอาจจะมีโอกาสทะลุแนวต้าน EMA 75วันขึ้นไปนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่ 13.80 แนวรับที่ 12.40 แล้วก็ Cut Loss ที่ 12.20 ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวมินนะคะก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบอัพเทรนละได้นะคะราคาช่วงนี้ก็แกว่งตัวอยู่บริเวณกรอบล่างของเทรนไลน์แล้วก็เริ่มมีสัญญาณบวกจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify Stochastic นะคะก็คาดว่าจะขึ้นทดสอบกรอบบนนะคะตามแนวต้านเดิมตามเทรนไลน์ได้ประมาณ 12.50 นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 11.20 แล้วก็คัทลอสที่ 11 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ